3วิธีหาเงินง่ายๆที่ใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันเอ็นเกมมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยอาจจะมีหลายๆคนที่กำลังหาวิธีหาเงินแบบง่ายๆเพื่อเอามาอัปเกรดบ้านอัปเกรดอุปกรณ์หรือขยายฟาร์มของเราอยู่ใช่ไหมครับโอเคงั้นมาดู3วิธีที่วันนี้แว่นกลมเอามาฝากกันเลยดีกว่าเผื่อจะช่วยอะไรทุกคนได้บ้างมาเริ่มที่วิธีที่1กันเลยดีกว่าขายเหรียญเพื่อทำทุนวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้อย่างมากในช่วงต้นเกมเลยซึ่งเหรียญที่ผมพูดถึงจะมีหน้าตาแบบนี้ครับโดยเกรดของเหรียญจะแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันคือ1เหรียญทองแดงจะขายได้100 G 2เหรียญเงินขายได้500และ3เหรียญทองจะขายได้ 1,000 และเหรียญพวกนี้หาจากไหนล่ะโดยเหรียญพวกนี้เราสามารถไปรับได้จากตู้จดหมายที่บ้านของนายกได้เลยครับท่านนายกโดยจะเป็นของรางวัลที่เราปลดล็อกจาก achievement สำเร็จสักอย่างหนึ่งก็จะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาแบบนี้และในบางครั้งที่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นก็ไม่ใช่แปลว่าจะได้เหรียญเสมอไปอาจจะมีเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ๆให้เราปลูกหรือเมล็ดดอกไม้หรือรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านด้วยต่อมาวิธีที่2ปลูกเห็ดขายเห็ดมันไม่ได้เกิดจากความเหงาว่าแต่มันเห็ดเดียวกันไหมเนี่ยโอเคช่างมันงั้นมาต่อกันเลยดีกว่าก็ก่อนที่เราจะปลูกเห็ดได้นะครับก็ต้องไปปลดล็อกที่แอเรีย2ซะก่อนเดี๋ยวต้องใช้อุปกรณ์ซ่อมสะพานตามนี้หลังจากนั้นเดินลงมาข้างล่างนิดนึงเราจะเจอท่อนไม้ท่อนนึงหลังจากที่เราซ่อมเสร็จปุ๊บมันจะออกเป็นซุ้มเพาะเห็ดครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ General Store แล้วก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ของเห็ดเพื่อมาเพาะปลูกได้เลยครับโดยจะใช้เวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นและผลผลิตที่ตอบแทนกลับมาส่วนตัวผมนะผมมองว่าคุ้มค่ามากๆและถ้ารู้สึกว่าซุ้มเดียวมันน้อยเกินไปเราสามารถไปซื้อเพิ่มได้นะโดยไปที่ Carpenter Shop แล้วก็ซื้อได้เลยโดยมีราคาอยู่ที่ 2,500 G เท่านั้นครับแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้ววิธีที่3หาเงินจากเพชรดิบถ้าเรามีเพชรดิบในตัวผมแนะนำนะครับว่าอย่าขายแบบนั้นแต่ผมแนะนำว่าให้เอามาเพิ่มมูลค่ากันก่อนด้วยเครื่อง Jewel Maker นั่นเองสมมุตินะครับถ้าคุณมีลอไดมอนด์คุณเอาไปวางขายจะได้แค่ 2,000 แต่ถ้าเราเอาไปเจียก่อนด้วยเครื่อง Jewel Maker ที่ผมได้บอกไปหลังจากเจียเสร็จเราจะได้เงิน 10,000 เลยทีเดียวบอกได้เลยว่างานนี้เสร็จถี่ดีๆนี่เองซึ่งในการเจียแต่ละครั้งจะใช้เวลาอยู่ที่23ชั่วโมงภายในเกมแล้วผมก็ได้สรุปตารางเพชรคร่าวๆมาให้ทุกคนได้ดูกันตามนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับ3วิธีหาเงินแบบง่ายๆที่ผมเอามาฝากกับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมกันให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ